สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศนะครับวันนี้นะครับไม่ได้มาเล่นเกมนะครับจะมาลุยต่อรับภาษาอังกฤษนะครับก็ตั้งแต่2-3 วันก่อนนะครับผมก็โพสต์ไปแล้วนะครับว่าผมเซ็งๆนะครับนั่งรถบัสนะครับก็เลยเอาภาษาอังกฤษสักต่ออีกสักตอนหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นตอนของคําว่าไลท์นะครับไลท์นะครับไลท์นะมันมีทีข้างหลังไลท์นะครับเบาๆถึกเบาๆนะครับพลทหารเบาๆนะครับโอเคนะก็ไปดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคำว่าไลท์ไลท์นี้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงดัดแปลงก่อนนี้เห็นดีกว่าครับโอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับเว็บกับ www.gittv.com นะครับก็เป็นเว็บของผมนะครับก็ลองเข้าไปดูได้นะว่ามีอะไรนะครับเข้าในคอมจะดีที่สุดนะครับก็จะเห็นหลายอย่างนะครับถ้าเขาในมือถือแกล้งใช้ได้นะครับแม่นก็ไปแอปผมนะ gittv เหมือนกันนะครับก็โหลดตามลิงก์ข้างล่างนะเป็นแอปใหม่นะครับโอเคครับไปเลยนะครับเราก็เซ็งๆนั่งรถบัสมานะครับวันนี้นะครับคำว่าไลท์นะครับจะมีอะไรบ้างครับมีหลายความหมายมากนะครับเท่าที่ผมใส่ไปก็มีอยู่4 อันนะครับที่ใช้กันบ่อยใช้กันเยอะนะครับแต่ว่าเราก็จะมาดูนะครับว่าอันที่1อันที่2เป็นยังไงผมไม่เอาแล้วก็อันเนี้ยไม่เอาแล้วดีกว่าใช้นิดเดียวก็พอนะครับพอใหญ่ๆเลยนะครับโอเคครับไปดูกันนะครับอ่ะอย่างนี้แหละแต่วันที่24 สิงหาเอ้ย27 สิงหาครับวันนี้วันที่30นะผมอัดครับ My family จะใหญ่เลยโอเคถ้าไปแล้วครับคำแรกนะครับ light นะแปลว่าแสงสว่างนะครับเป็นคำนามนะครับอันนี้ทุกคนรู้แน่นอนนะ light นะครับปกตินะครับเราก็เจอบ่อยมากนะครับเช่นนะครับเช่นนะครับ this meeting room light is not sufficient นะครับประมาณนั้นนะครับก็ meeting room ก็รู้แล้วนะครับแปลว่าห้องประชุมนะครับก็ this meeting room ห้องประชุมเนี้ยนะครับห้องประชุมเนี้ยครับไลท์ของห้องประชุมนี้นะครับไลท์นะครับหรือว่าคุณอาจจะใช้คำว่า the light of this meeting room ก็ได้นะครับแต่ว่าปกติไม่ค่อยใช้แบบนั้นนะครับก็ this meeting room light นะครับก็ไฟของห้องประชุมนี้นะครับ is not sufficient นะครับ sufficient แปลว่าพอนะเพียงพอไม่เหมือน enough นะครับแต่ว่ามันเพียงพอนะเพียงพอต่อความต้องการอะไรประมาณนี้นะครับก็ not sufficient แปลว่าไม่เพียงพอหรือว่าไม่พอเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็แปลครับไฟของห้องประชุมนี้นะไม่พอเลยนะก็คือมันอ่อนไปมาจะมืดๆนิดนึงนะอ่านดูโน่นดูนี่ไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างนี้นะครับอ่านว่าอ่านแบบคอนแทรคหรือว่าอ่านเอกสารไม่ค่อยเห็นนะในมีติ้งรูมนะครับโอเคนะครับเขามืดไปนั่นเองนะครับโอเคครับหรือว่าจะเป็นตัวอย่างที่2ครับ the sun shines shines นะครับ the sun shines light many years before it arises on earth surface นะครับโอเคนะครับthe sun นะครับก็รู้กันทุกคนนะครับดวงอาทิตย์นะครับ shine แปลว่าส่องแสงสว่างเปล่งประกายอะไรเงี้ยนะครับคือส่องแสงออกมานั่นเองครับ light นะก็ส่องแสงออกมานะแสงสว่างออกมานะ many years นะครับ many แปลว่าหลายใช่มั้ย years ก็ปีใช่มั้ยก็คือหลายปีนะครับ before it arrive นะครับ before แปลว่าก่อน it ก็คือมัน arrive ก็คือ arrivesมันเติม s นะครับมันเป็นคำกริยานะแปลว่ามาถึงนะครับ arrive on earth surface ครับ earth แปลว่าโลกเรานะโลกของเรานะ surface ก็คือพื้นผิวของโลกครับแปลรวมๆกันนะก็คือดวงอาทิตย์ครับฉายแสงหลายปีนะครับก่อนที่มันจะมาถึงผิวพื้นผิวโลกนั่นเองครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าแสงนะครับมันไม่ใช่แปลว่ากดปุ๊บมาปั๊บนะครับที่จริงแสงมันก็เดินทางนะครับด้วยความเร็ว3 × 10^8300 ล้านเมตรต่อวินาทีนะครับ300 ล้านเมตรต่อวินาทีนั่นเองนะครับที่มัน2.999อะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าในวิทยาศาสตร์เขาคูณ300 ล้านเมตรต่อวินาทีนะมันเดินทางฟิวอย่างรวดเร็วนะครับคิดดูนะครับว่ารถเราเดินทางสุดเท่าไหร่120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อชั่วโมงมันน้อยมากนะอันนี้เร็วมากครับโอเคนะครับก็แปลว่ามันมาเร็วมากครับมันเดินทางครับเหมือนเราเปิดไฟครับจากตรงนี้นะครับเห็นไหมจากตรงนี้นะผมก็มีไฟนะตรงนี้เดินทางมาอันนี้ก็เป็นไฟของผมนะไม่งั้นน่าจะมืดนะครับก็ต้องมีไฟนิดนึงนะครับโอเคนะครับก็เดินทางครับมาตั้งหลายปีนะครับไม่รู้ว่ากี่ปีนะเพราะว่าระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์นะครับกับพื้นผิวโลกนะมันห่างกันประมาณเท่าไหร่ถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเป็น60 ล้านล้านล้านกิโลเมตรนี่แหละนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันก็ใช้หลายวิเหมือนกันนะที่ก็ไม่เป็นปีหรอกหลายวินะครับโอเคนะแต่ว่าแสงนะแสงที่มันมาจากแสงของดาวนะดาวมันคืออะไรมันคื
จากดาวนะจากดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้านะมันคือดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่ามันอยู่คนละกาแล็กซี่กับโลกเรานะครับมันก็ใช้เวลาเดินทางหลายปีมากครับกว่ามันจะมาถึงพื้นผิวโลกของเราทําให้เราเห็นแสงครับเป็นดวงดาวนั่นเองนะประมาณนั้นแหละนะครับถือดึงไมค์แล้วนะครับไม่สนครับแบบตอนนี้ครับโอเคครับอันที่สองนะครับคำว่าไลท์ที่สองแล้วเบานะอุ้ยเบาจังเลยกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าสตางค์ผมเบาไม่มีตังค์แล้วกระเป๋าสตางค์ผมเบานะโอเคครับนะครับก็เป็นคำคุณศัพท์นะครับก็เป็น adjective นั่นเองนะครับเช่นนะครับ my body weight is so light นะครับแปลว่าน้ำหนักร่างกายของฉันนะครับเบามากนะครับ so ก็คือแบบเยอะนะครับแบบมากนะครับประมาณนี้เอ้ยมาไลท์ละคือบูมเอ้ยบูมครับไม่ต้องไลท์เยอะหน่อยก็ได้พี่โอพี่ขอบคุณนะครับโอเคนะครับคือบูมครับ my body body แปลว่าร่างกายใช่ไหมเวทนี่แปลว่านะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็คือน้ำหนักของคนนั่นเองครับดูน้ำหนักอะไรก็ช่างนะครับโอเคนะครับพอแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับคำที่สามความหมายที่3นะครับของคำว่าไลท์นะครับก็แปลว่าอ่อนนะครับอ่อนนะครับอ่อนอ่อนจริงๆเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่อ่อนแบบนั้นนะครับเป็นคำคุณศัพท์อะไรเงี้ยครับก็คือไม่ได้ว่าเล่นเกมอ่อนหรือว่าอะไรงี้นะครับก็แปลว่ามันอ่อนปวกเปียกนะครับก็คือมันเป็นสิ่งของไม่แข็งนั่นเองนะไม่แข็งนั่นเองนะครับพูดง่ายๆนะครับโอเคครับเช่นนะครับหรือว่าอ่อนมีหลายแบบนะครับประโยคของผมก็คือนะครับ I prefer people with light skin tone to those with darker skin tone นะครับแปลว่านะครับผมนะครับชอบคนนะครับที่มี light skin tone นะก็คือ skin แปลว่าผิวหนังนะครับโทนก็แปลว่าโทนสีนั่นเองนะครับก็โทนที่ light กว่าหรือว่าโทนที่อ่อนนะครับกว่าพวกครับที่มีผิวเข้มนะครับเข้มกว่านะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าจริงนะไม่เป็นความจริงนะนี่ผมเป็นแค่ตัวอย่างนะครับว่าไลท์ใช้ยังไงหรือว่าแปลว่าอ่อนก็ได้นะแปลว่าอ่อนแบบไม่แข็งก็ได้นะครับโอเคครับแต่ว่าคำนี้นะครับ I prefer people with light skin tone to those with darker skin tone ครับในประโยคนี้นะครับเราจะรู้นะครับว่า prefer ใช้ยังไงนะครับ prefer มันจะมาพร้อมกับ to นะปกตินะครับก็คือ I prefer ใครนะครับ to ใครนะครับแปลว่าฉันชอบคนที่อยู่ข้างหน้าฉันเช่นนะครับ I preferfemale to male นะครับแปลว่าฉันชอบผู้หญิงนะครับมากกว่าผู้ชายนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะ I prefer male นะครับ to female นะครับประมาณนั้นนะก็จะฉันชอบผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับประมาณนั้นแหละนะครับเนี่ยครับคือการใช้ prefer นะครับเราจะเจอกันบ่อยนะบางทีนะครับคำสุดท้ายแล้วที่อยากฝากไปนะก็คือคำว่า light headed นะครับ light headed นะครับ light นะครับแปลว่าเบาอ่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเฮดแปลว่าอะไรหัวครับอันนี้ผสมกันนะครับหัวนะครับหัวของเรานะครับเดิร์ดที่จริงมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะถ้ามีก็เป็นคำ adjective นะครับแปลว่าเวียนหัวนิดหน่อยนะครับหรือว่าเบาหัวนั่นเองครับก็เป็นเวียนหัวเบาหัวนะครับพอสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีคนมาอย่างคำว่าโฆษณามีคนบอกให้ผมอยากให้ผมทำคำว่าโฆษณานะเดี๋ยวผมก็จะทำนะคำว่าโฆษณานะครับต่อไปนะครับในกิจทีวีนี้นะครับก็เป็นอาจจะเป็นตอนที่5นะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I see you again ครับ in the next video กับ GTV School นะครับอันนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ